วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับช่วงนี้นอกจากจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะหลายคนวิตกกังวลแต่ในแง่ประเด็นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางครั้งก็มี2ส่วนนะค่ะอาคารที่แบบเป็นแบบฉับพลันนะครับอีกส่วนนึงก็คือปัญหาสุขภาพเรื้อรังโดยเฉพาะที่เราพูดอยู่เสมอว่าเราพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยพื้นชะตาแบบนี้ต้องระวังกลุ่มโรคไหนค่ะแล้วหนูก็โดนแล้วด้วยนะคะก็อาจารย์ได้เคยพยากรณ์ไว้นะคะว่าให้ระวังเรื่องของซี่ขวาตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจะเป็นมาสักพักแล้วไม่ถึงว่าแพ้จะซี่ขวาทั้งตัวไม่รู้สึกเลยเนี่ยไม่ใช่ยังค่ะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าปล่อยไว้นี่ก็ไม่แน่เพราะว่าคือตอนนี้ถ้ามีอาการเหมือนกับว่าขาชาครับคือถ้าเดินมากๆหรือว่านั่งท่าเดิมนานๆนะคะขาข้างขวาจะมีอาการชาถ้าเดินมากๆอาจจะนิ้วปลายนิ้วอะค่ะชาทีแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะใส่กางเกงรัดรูปกันไปเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงชอบใส่กางเกงแบบผ้ายืดอะไรเนี้ยค่ะก็คิดว่าลองเปลี่ยนดูพอเปลี่ยนก็ไม่หายค่ะอาจารย์ก็ไปโทษรองเท้าอีกสงสัยรองเท้าจะรัดเกินไปปรากฏว่าก็ไม่เกี่ยวพอใส่รองเท้าแตกเนี่ยก็เป็นเหมือนกันทีนี้ก็เลยไปลองศึกษาข้อมูลนะคะจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามนะคะถ้าเริ่มมีอาการชาที่มือเท้านะคะขาลงไปจนถึงนิ้วเท้าเนี่ยให้รีบพบแพทย์เพราะว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นนะคะบางคนคิดว่ามันไม่เป็นไรอาการชาก็คือคงจะชาทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นอาจจะนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ใช่ก็อย่างที่เตือนครับกลุ่มประเด็นในเรื่องของสุขภาพในพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงๆและอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือว่าเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างแพรบ่นผมลืมไปแล้วล่ะว่าผมถ่ายอะไรไปเพราะว่าคุยกันไม่นานเมื่อเช้าแพรเขาก็บ่นว่าอาจารย์จะมีเพื่อนเป็นคุณหมอไหมคะเพราะว่าประสาทไม้คิดว่าจะต้องหาหมอดีกว่าไม่อยากให้ไปถึงขั้นแบบต้องผ่าตัดอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอให้โชคดีนะทุกท่านเลยขอให้ระวังดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเฉียบพลันหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับใครเป็นอะไรก็อย่าปล่อยไว้นะคะรีบพบคุณหมอดีกว่าเนาะนะคะเดี๋ยวจะรักษาไม่ทันเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางของเราก่อนนะคะลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะ024960493-4นะคะส่วนSMS ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะ รวมถึงทางกสทช.นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะบอกให้กล้องทั่วโลกล่าว่าเราคือปวงประชาผู้จงรักค่ะด้วยการร่วมถวายอาลัยผ่านทาง SMS นะคะพิมพ์เลข9นะคะแล้วส่งไปที่หมายเลข456-7999ค่ะพิมพ์เลข9ส่งไปที่หมายเลข456-7999นะคะซึ่งทุกเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนั้นฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะคะทางกสทช.จะรวบรวมผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านทางช่องทาง SMS นะคะไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะ รวมถึงนะคะขอความร่วมมือประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะร่วมกันระงับยับยั้งข้อความที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรนะคะผ่านทางช่องทางต่างๆหากคุณพบเห็นทาง Facebook นะคะก็ไปที่เมนูนะคะเราจะมีให้รายงานปัญหานะคะ คลิกที่คำว่าเพิ่มเติมนะคะเลือกเมนูรายงานปัญหาเพจนะคะขั้นตอนต่อไปก็เลือกหัวข้อและเหตุผลที่คุณจะต้องการแจ้งไปยัง Facebook แล้วกดส่งให้ Facebook นั้นตรวจพิจารณาสุดท้ายค่ะก็กดคำว่าเรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันในการส่งข้อมูลให้กับทาง Facebook ค่ะหรือหากพบคลิปวิดีโอคลิปภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมทาง YouTube นะคะคุณผู้ชมสามารถคลิกเมนูเพิ่มเติมหรือปุ่มที่เป็น3จุดแนวตั้งแล้วเลือกรายงานนะคะรายงานบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นๆแล้วไปที่แสดงความเกลียดชังหรือไม่เหมาะสมนะคะต่อไปก็เลือกเหตุผลค่ะเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางและสุดท้ายค่ะคลิกส่งหรือว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยันไปยัง YouTube นะคะ
และช่องทางสุดท้ายค่ะหากคุณพบเห็นในที่อื่นเหนือนอกเหนือจาก Facebook หรือว่าYouTube นะคะสามารถแจ้งลิงก์หรือว่า URL นะคะมาที่3อีเมลที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะอีเมลแรกค่ะ1212@mict.go.th นะคะอีเมลที่2 mm@rta.mi.th และสุดท้ายนะคะ web_report@nbtc.go.th ค่ะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันสังเกตแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพูดกันอยู่เสมอทุกวันนี้ยังเห่ออยู่นะครับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้นั่งติดหน้าจอทีวีนะครับแต่อยากจะรับชมเราสดๆก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางไลฟ์ใน Facebook นะคะก็เข้าไปที่แฟนเพจของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะทุกๆวันรายการของเราก็จะมีช่องทางไลฟ์สดนะคะนี่อาจารย์กำลังเข้านะคะมีไลฟ์สดนะคะจะขึ้นอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้มาร่วมฟังคำพยากรณ์ของประจำทุกๆวันของทั้ง12ราศีก็ได้ด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวผมกับแพรเนี่ยจะตอบช่วงเบรกเนี่ยนะทักทายสวัสดีเฮลโลมีทั้งในไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานใช่แล้วค่ะและสำหรับใครทั้งช่องทางไลฟ์นะคะที่ต้องการจะถามดวงนะคะให้อาจารย์พรพจน์พยากรณ์ดวงชะตาให้ต้องขออนุญาตนะคะเป็นพิมพ์โทรศัพท์มือถือทาง SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะชื่อนามสกุลไม่ใช่ชื่อนามสกุลสิวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามนะคะแต่ว่าเวลาเกิดนี่อย่าลืมนะคะสำคัญเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606หรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะสำหรับใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะน่าจะสะดวกนะคะอีเมลก็ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะคะส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพยากรณ์ตอบคำถามให้นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะกลางเดือนพอดีนะครับพระฤหัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน1ปีวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอเพียงแค่อย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงงานมีอะไรให้ทำก็ทำไปก่อนครับแล้วจะมีลาภผลตามมาเงินทองไม่เสียเปรียบใครวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับใครอยากได้อะไรให้ขอสุดท้ายหัวใจก็ทายดีนะครับโดยเฉพาะคนโสดเด่นในเรื่องของโอกาสหรือมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้การทำงานเป็นทีมไม่ได้ดั่งใจนะครับล่าช้าติดขัดมีปัญหาฉะนั้นวันนี้ถ้าทำอะไรแบบเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเองขอให้ทำเงินทองไม่มีปัญหาเนี่ยเรื่องของการหารายได้ครับแต่ประเด็นสำคัญวันนี้อะไรที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการจับจ่ายความรักอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับโดยเฉพาะเวลามีปัญหาอยากขุดคุ้ยแม้กระทั่งคนที่เพิ่งผิดหวังก็อยากจะให้เปิดใจต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปลาคู่วันนี้คนทำงานจะมีในเรื่องของโอกาสมากขึ้นนะครับวันนี้นำเสนอตัวเองก็ได้คนทำธุรกิจเองก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายวางแผนสำหรับอนาคตเงินทองเหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์หัวใจสุขทั้งกายและใจนะครับแต่ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมอันดีต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานวันนี้อ่อนไปก็ไม่ได้แข็งเกินไปก็ไม่ดีนะครับการทำงานวันนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเงินทองก็อย่าทำอะไรตามใจตัวเองถึงจะมีทุนรอนครับระวังจะเดือดร้อนเพราะภาระที่ตามมาในอนาคตสุดท้ายหัวใจเน้นไปที่คนโสดอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาถึงไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องก็ได้ต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้การทำงานให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักนะครับแล้วก็คนที่สู้กับบางสิ่งมาสักระยะวันนี้อย่าเพิ่งท้อนะครับเลิกงานหายเหนื่อย
อาจจะเห็นแสงสว่างบางอย่างที่น่าพอใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะครับในส่วนของการทำธุรกรรมสิ่งที่ลงทุนไว้เริ่มจะผลิดอกออกผลเก็บเกี่ยวได้พอจะมีลาภผลแต่ความรักต้องระวังพวกที่ชอบเสี่ยมอย่าหูเบาระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับไม่จำเป็นต้องเรียกร้องถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตใครวันนี้ขอให้ทำแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานเลยนะครับในส่วนการลงทุนเนี่ยตัวแดงติดลบเป็นไปได้และที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักพยายามประคับประคองหน่อยวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมงานทายดีนะครับผ่านพลั้งก็พอจะมีคนหยิบยื่นโอกาสความช่วยเหลือแม้กระทั่งวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธในเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเงินการลงทุนวันนี้เขาบอกอย่าหยุดอยู่กับที่แม้สิ่งที่ทำมันยังไม่เสียหายศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้ห่างกันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์และกรกฎวันนี้ฝากระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับขอให้ยึดถือสุภาษิตโบราณที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้เหนื่อยแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ติดหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอและไม่ต่างกันมากก็พอจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบนำเสนอนะครับนะเพราะอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอแหละคิดก่อนทำทีหลังมันไม่เกิดประโยชน์มีเกณฑ์ได้รับการยอมรับการเงินการลงทุนวันนี้ทำอะไรเองดีที่สุดไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นระวังได้เงินแต่เสียมิตรภาพความรักช้าๆได้พลาเล่มงามนะครับอย่าเร่งรีบสารสัมพันธ์โสดวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่าแต่การฝากระวังอุบัติเหตุด้วยวันนี้ต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในส่วนของงานการเงินภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับข่าวสารที่รอคอยข่าวที่พึงประสงค์ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสจะได้รับเงินทองก็สอดคล้องกันมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักวันนี้ทำอย่างไรคุณจะได้รับผลเช่นนั้นต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองคิดบวกก็ได้ครับวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ทำให้เบื่อหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวงานหรือตัวบุคคลสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ไม่เป็นภาระใครไม่ต้องพึ่งพาใครหัวใจทรงๆกลางๆโสดไม่เด่นไม่หวือหวาครับและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอันนี้เล่นในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายนะครับในแง่ของการทำงานทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยสบายใจครับมีคอนเน็กชันที่ดีต่อกันสุดท้ายความรักแข็งแรงดีแต่คนคิดมีคู่วันนี้ให้ลองมองหาอย่างจริงจังค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมนะคะที่แฟนเพจใน Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV รวมถึงนะคะชมเราทางไลฟ์สดในแฟนเพจก็ได้ด้วยนะคะมาทักทายพูดคุยกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ